ฎแห่งกรรมเรื่องที่157ท่องทันทสถานหญิงหลังจากที่พวกเราได้เข้าไปในเรือนจำกลางบางขวางครั้งที่สองแล้วมีหลายท่านได้บอกว่าอยากจะให้ข้าพเจ้าขออนุญาตท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เข้าไปท่องทันทสถานหญิงที่ตำบลลาดยาวเพราะมีอะไรหลายอย่างที่น่ารู้อยากเข้าไปเห็นชีวิตการทำงานประจำวันของผู้ถูกคุมขังหญิงมีงานอะไรทำบ้างการส่งเสริมปกครองระบบใหม่คงจะมีอะไรดีขึ้นผิดแปลกพอที่จะเป็นความรู้ได้บ้างและนำมาพิจารณาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปข้าพเจ้าเห็นความศรัทธาของเพื่อนแล้วจึงได้ขอร้องให้คุณทัศน์ศิโรรสซึ่งอดีตเคยเป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์มาก่อนกรุณาช่วยไปเรียนท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขออนุญาตเพื่อเข้าไปท่องทันทสถานหญิงคุณทัศน์ศิโรรสได้รับที่จะช่วยด้วยความเต็มใจเมื่อไปเรียนขออนุญาตท่านอธิบดีแล้วมาบอกว่าท่านอธิบดีได้อนุญาตให้เข้าไปในทันทสถานหญิงด้วยความยินดีทั้งท่านบอกว่าจะนำพวกเราพาเข้าไปด้วยตนเองและท่านยังถามว่าพวกเราจะร่วมเดินทางเข้าไปจำนวนเท่าใดท่านขอทราบจะได้เตรียมจัดอาหารเลี้ยงเวลาเที่ยงให้ถูกต้องตามจำนวนข้าพเจ้าได้ทราบเช่นนั้นก็ไม่สบายใจเพราะรู้สึกเกรงใจว่าเป็นการรบกวนท่านมากเกินไปเพียงแต่ท่านอนุญาตก็เป็นพระคุณยิ่งแล้วท่านยังจะสละเวลาเป็นผู้นำแล้วก็เลี้ยงอาหารพวกเราอีกยิ่งรู้สึกเกรงใจที่สุดข้าพเจ้าได้ขอร้องให้คุณทัศน์ศิโรรสกรุณาช่วยไปเรียนท่านอธิบดีอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านงดการเลี้ยงอาหารเที่ยงทั้งขอให้ท่านอย่าลำบากที่ต้องพาพวกเราเข้าไปด้วยตนเองเลยที่สุดพวกเราก็ตกลงกันแล้วเรียนให้ท่านทราบว่าเราจะเดินทางเข้าไปในเช้าวันที่29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2516และเราไม่บอกจำนวนผู้ที่จะร่วมเดินทางเข้าไปเราไม่อยากรบกวนให้ท่านเลี้ยงอาหารเช้าวันนั้นพวกเราได้นัดว่าจะพบกันปากทางที่จะเลี้ยวเข้าไปที่ทันทสถานหญิงลาดยาวอำเภอบางเขนเวลา 9:30 น.เมื่อเราไปถึงตามที่นัดหมายไว้ก็เห็นสุภาพสตรี3ท่านมาถึงก่อนนั่งรอเราอยู่ในรถเมื่อรถเข้าไปถึงแล้วคอยอยู่ครู่หนึ่งรถคุณประวัติโชติกำจรก็ตามมาเป็นคันสุดท้ายเมื่อเราครบจำนวนแล้วจึงนำรถเข้าไปจอดใกล้ด้านหน้าทางเข้าทันทสถานหญิงเมื่อลงจากรถเดินเข้าไปเราก็แลเห็นมีข้าราชการหญิงหลายท่านได้ยืนอยู่ที่หน้าทันทสถานเราได้พบคุณจันทนาเจริญโตข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองทันทสถานหญิงทราบว่าท่านผู้นี้ได้ย้ายมาจากตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินเรือนจำกลางคลองเปรมมาแทนคุณระเบียบนนทรักษ์ผู้ปกครองทันทสถานหญิงคนเดิมทั้งได้ทราบว่าทันทสถานหญิงแห่งนี้เพิ่งทำการเปิดใช้เป็นทางการเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2515คุณประดิษฐ์พนิชการอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านเป็นประธานมาทำพิธีเปิดพวกเราเข้ามาถ้านับเดือนก็ครบรอบ1ปีพอดีสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่คุมขังผู้ต้องขังในคดีคอมมิวนิสต์สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2496แต่อาคารต่างๆภายในบางส่วนได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปบ้างทางกรมราชทัณฑ์จึงทำการย้ายผู้ต้องขังหญิงเดิมตั้งอยู่ที่บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมถนนมหาชัยกรุงเทพมหานครมาไว้ที่ทันทสถานหญิงตำบลลาดยาวอำเภอบางเขนแห่งนี้ทันทสถานหญิงแห่งนี้นับว่าก้าวหน้ามากเพราะเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแห่งแรกในประเทศโดยใช้เจ้าหน้าที่เป็นหญิงล้วนทางการตั้งใจจะปรับปรุงแก้ไขผู้ต้องโทษ
โดยอบรมจิตใจให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วฝึกวิชาชีพเมื่อพ้นโทษจะได้มีความรู้หาเลี้ยงชีพต่อไปคุณจันทนาเจริญโตได้เดินนำเราไปถึงประตูใหญ่ทางเข้าพนักงานก็เปิดประตูให้พวกเราผ่านเข้าไปสู่แดนที่คุมขังหญิงที่ทำบาปสร้างความชั่วต้องมาชดใช้หนี้กรรมกว่าจะหมดเวรหมดกรรมสถานที่นี้เหมือนว่าเป็นอีกแดนหนึ่งขาดการติดต่อกับโลกภายนอกพวกเราพากันเดินเข้าไปในทัณฑสถานหญิงนั้นมีผู้ร่วมทางจำนวนหญิง4ท่านชาย6ท่านรวม10ท่านด้วยกันคุณจันทนาเจริญโตได้บอกข้าพเจ้าว่าท่านอธิบดีติดราชการตอนเช้าแต่จะพยายามมาให้เร็วเมื่อเสร็จพิธีเปิดโรงงานทอผ้าแล้วจะรีบมาข้าพเจ้าทราบเช่นนั้นก็ไม่สบายใจเพราะทำให้ท่านอธิบดีห่วงกังวลในการมาของเราการที่อนุญาตให้ความสะดวกพวกเราเข้ามาก็นับว่าเป็นพระคุณแล้วท่านกลับจะมาด้วยตนเองเรารู้สึกไม่สู้สบายใจนักกำลังนึกว่าท่านอธิบดีกรุณาเรามากก็ได้ยินคุณจันทนาพูดต่อไปว่าท่านอธิบดีได้สั่งให้จัดการอาหารเตรียมเลี้ยงกลางวันไว้ด้วยข้าพเจ้าหันไปมองคุณทัตสิโรรสเหมือนจะบอกใบ้ว่าเราขอร้องท่านไม่สำเร็จคุณทัตรู้ดีบอกข้าพเจ้าว่าผมได้เรียนท่านแล้วว่าของดเลี้ยงอาหารแต่ท่านคงไม่ยอมแน่เพราะท่านตั้งใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณท่านอย่างใดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความกรุณาต่อพวกเราคุณจันทนานำเราเดินผ่านถนนกลางเป็นคอนกรีตซึ่งมองเห็น2 ฟากทางเป็นเรือนไม้ส่วนมากเป็นโรงงานทางที่เดินสะอาดเรียบร้อยเป็นถนนคอนกรีตตลอดมีถนนแยกเข้าตามอาคารต่างๆข้างๆถนนปลูกต้นไม้เป็นระยะบรรยากาศมองดูสวยงามสองข้างทางออกไปมีบ้านหลังเล็กและใหญ่และเป็นบ้านเรือนแถวยาว2 ชั้นและโรงงานสำหรับผู้ต้องขังฝึกอาชีพเมื่อมองดูหญิงที่เดินผ่านไปมาดูไม่ออกว่าเป็นผู้ต้องขังหรือคนธรรมดามาจากภายนอกเมื่อได้มาเห็นทัณฑสถานแห่งนี้เราไม่นึกว่าจะเป็นที่คุมขังนักโทษหญิงหากไม่มีกำแพงใหญ่ล้อมรอบทุกด้านเป็นเครื่องหมายแล้วก็คิดว่าเป็นเพียงโรงงานหรือโรงเรียนกินนอนมากกว่าคุณจันทนาพาพวกเราเดินไปที่สุดถนนทางตรงแล้วเลี้ยวขวาไปที่อาคารพอใกล้มองเห็นเหมือนห้องสมุดหรือห้องประชุมเห็นมีหญิงหลายคนนั่งฟังมีผู้ยืนอธิบายคิดว่าคงจะเป็นที่อบรมผู้ต้องขังทางศีลธรรมคุณจันทนาพาพวกเราเข้ามาในห้องหนึ่งใกล้ๆห้องกำลังสอนอบรมการปฏิบัติแลเห็นหญิงสาวมารวมกันอยู่หลายคนมองลานตาเพราะแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยอายุยังไม่มากนักส่วนมากอยู่ในวัยสาวมีกิริยาท่าทางแช่มช้อยพูดจาท่าทางอ่อนหวานข้าพเจ้าทักทายปราศัยอย่างงงๆหากไม่มีผู้แนะนำแล้วก็ไม่นึกว่าสตรีเหล่านี้เป็นผู้ต้องขังคงเข้าใจว่าเป็นคนภายนอกเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังแน่เมื่อได้รับแนะนำคนโน้นคนนี้และมาถึงสตรีผู้หนึ่งแต่งตัวทันสมัยชุดสีเด่นรับกับใบหน้าผิวพรรณขาวสะอาดผ่องใสมีกิริยาท่าทางเรียบร้อยยิ้มแย้มเมื่อเวลาพูดมีผู้แนะนำให้รู้จักอาจารย์สาวผู้นั้นพอได้ยินชื่อข้าพเจ้าก็สะดุ้งเพราะเคยได้ทราบว่าอาจารย์สาวผู้นี้ได้ยิงศาสตราจารย์ชั้นคณบดีผู้หนึ่งคว่ำหน้าขาดใจตายอยู่ในรถเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวกระจายเสียงทางวิทยุมีผู้สนใจกันมากทั่วเมืองไทยเพราะผู้ตายและผู้ต้องหามีความรู้สูงด้วยกันทั้งคู่แล้วยังผ่านการศึกษาต่างประเทศด้วยกันข่าวนี้
ทำให้มีผู้เศร้าสลดใจจำนวนไม่น้อยรวมทั้งศิษย์และนักศึกษาทั่วทั้งพระนครและต่างจังหวัดและไม่ห่างจากอาจารย์สาวผู้นี้ยังมีสตรีสาวอีกผู้หนึ่งทราบว่าต้องโทษเอาปืนจ่อหัวสามีแล้วยิงอย่างเผาขนผู้ถูกยิงลบกลิ้งตายคาที่ต่อหน้าเมื่อเห็นท่าทางหน้าตาหวานๆกิริยานิ่มนวลเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานหากอยู่นอกทัณฑสถานแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยอมเชื่อเลยว่าสตรีที่เห็นนี้จะเป็นฆาตกรมีจิตใจดุร้ายเหี้ยมโหดถึงกับต้องคดีอุกฉกรรจ์ได้ถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งแวดล้อมภายในกำแพงล้อมรอบทัณฑสถานหญิงที่นี่แล้วรู้สึกเศร้าใจเพราะมองเห็นสตรีเหล่านี้แต่ภายนอกหน้าหวานหวานแทบไม่น่าเชื่อเลยภายใต้จิตใจนั้นดุร้ายขนาดหนักจึงต้องคดีถูกลงโทษจำขังสตรีผู้ถูกคุมขังเหล่านี้หน้าตาอายุยังน้อยพูดจาสำเนียงไพเราะแต่ทำไมจิตใจถึงดุร้ายขนาดหนักเช่นนี้ในจำนวนนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีพวกใช้มีดโกนคมๆปาดและตัดของลับของสามีหรือคนรักคนแค้นคงจะมีปนอยู่ในจำนวนนี้บ้างเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ถามหรือสัมภาษณ์ให้ทั่วถึงคิดแล้วเสียวขึ้นมาแล้วก็กลับเห็นใจสงสารคิดว่าส่วนมากผู้หญิงต้องคุมขังเหล่านี้ไม่ได้มีสันดานดุร้ายที่ทำไปเพราะระงับอารมณ์ไม่อยู่มีความแค้นสุดขีดมิใช่นิสัยดุร้ายมาแต่เดิมคงมีอารมณ์เกิดจากความโกรธชั่วแล่นเท่านั้นความหึงหวงเป็นภัยอันร้ายแรงของลูกผู้หญิงที่โบราณว่าเห็นช้างตัวเท่าหมูเป็นสู้ตายทำไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้คิดว่าทำไปนี้เป็นการฆ่าอนาคตของตนเองให้สั้นลงเมื่อรู้ตัวทำผิดขนาดหนักสายเกินที่จะแก้ได้คดีอุกฉกรรจ์ข้อหาฆ่าคนตายก็เกิดขึ้นที่สุดก็ต้องมาใช้หนี้กรรมเป็นส่วนมากยิ่งคิดแล้วก็ให้เกิดความสังเวชสงสารที่สตรีเหล่านี้ต้องมาอยู่ในที่คุมขังเสียดายวิชาความรู้สูงได้ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศและเสียดายเวลามีค่าต้องผ่านไปไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ชาติตัวเองก็ถูกตัดความเจริญมาอยู่อีกโลกหนึ่งเมื่อคิดพิจารณาดูแล้วก็แน่ใจว่ามนุษย์เราแม้จะได้รับการศึกษามีความรู้มากเพียงใดหากขาดศีลธรรมเกิดอารมณ์รุนแรงระงับใจไม่ได้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ต้องมารับใช้หนี้กรรมที่เราได้เห็นในทัณฑสถานแห่งนี้คิดว่าทุกคนควรจะศึกษาหลักธรรมไว้เป็นที่พึ่งทางใจดับอารมณ์โกรธแค้นหึงหวงอย่าให้มันเกิดขึ้นมันจะรุนแรงและกลายเป็นบ้าไประยะหนึ่งและก่ออาชญากรรมโดยเราไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบ้างพอรู้ตัวก็สายเสียแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าศาสนาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดควรต้องศึกษาอย่างน้อยเราก็ควรมีศีล5ไว้เป็นเครื่องป้องกันตัวดีกว่าเราจะแขวนพระห้อยคอหากเราโกรธขึ้นมาพระดีราคาแพงขนาดไหนก็ช่วยเราไม่ได้จงใช้พระที่อยู่ในตัวเราอย่าใช้พระนอกตัวจงบวชใจเราก่อนไม่มีใครมาช่วยเราได้ระงับจิตใจของเราให้สงบแผ่เมตตาให้ความสงสารคนที่โกรธให้มากเราก็จะสามารถดับความโกรธลงได้ความเมตตาสงสารเข้าไปแห่งใดความโกรธแค้นความพยาบาทก็หายไปแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินคุณประวัติสัมภาษณ์คุณจันทนาว่าคุณประวัติเวลานี้ผู้ต้องโทษคุมขังที่อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณจันทนา
เวลานี้ผู้ต้องโทษคุมขังอยู่613คนค่ะคุณประวัติผู้ถูกคุมขังเหล่านี้พวกอุกชะกันนั้นแยกกันไว้หรือเปล่าเคยมีนักโทษสูงสุดประมาณเท่าไรครับคุณจันทนานักโทษสติติสูงสุดมีประมาณ800คนส่วนนักโทษที่อุกชะกันเราแยกกันต่างหากค่ะคุณประวัตินักโทษเด็ดขาดอุกชะกันมีจำนวนเท่าไรครับคุณจันทนารวมด้วยค่ะคุณประวัติอาจารย์มีหน้าที่ทำอะไรครับช่วยการสอนหนังสือบ้างหรือเปล่าครับคุณจันทนาเปล่าค่ะอาจารย์มีความรู้ในทางภาษาจึงให้ทำงานอยู่ในห้องสมุดทันทสถานอาจารย์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีค่ะคุณประวัติการปกครองนักโทษหญิงเป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกหนักใจไหมคุณจันทนาผู้ต้องขังส่วนมากมีความรู้ต่ำต้องใช้ความอดทนใช้เวลาอบรมสั่งสอนพวกนี้ระดับจิตใจต่ำการศึกษาก็ต่ำเมื่อฝึกแล้วการปกครองก็ไม่ยากอะไรส่วนผู้ที่มีความรู้สูงนั้นมักจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีคุณประวัติขอบคุณครับคุณประวัติก็เดินไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังต่อไปคุณจันทนาได้พาเราออกมาจากศาลากลางซึ่งปลูกไว้ตอนกลางเป็นศาลาทางผ่านคงเป็นที่ทำงานของพนักงานเห็นมีโทรศัพท์และตู้หนังสือพอสมควรขณะนั้นเป็นเวลา10โมงกว่าแต่แล้วข้าพเจ้าก็มองเห็นท่านอธิบดีแต่ไกลท่านกำลังเดินผ่านมาประตูใหญ่เข้ามาตรงที่เรากำลังจะยืนสนทนากันข้าพเจ้าทำความเคารพอธิบดีเมื่อท่านมาถึงได้กล่าวทักและขอบคุณที่ต้องให้ท่านลำบากต้องเสียเวลามาพบพวกเราท่านบอกว่าไม่ลำบากเลยครั้งก่อนที่พวกเราไปในเรือนจำกลางบางขวางท่านก็ตั้งใจว่าจะไปสมทบด้วยบังเอิญติดราชการจึงไปไม่ได้เมื่อสนทนากันพอสมควรแล้วท่านก็บอกว่าคุณสลับวิสุทธิมรรคผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางจะพยายามมาให้ท่านกินอาหารเที่ยงด้วยและท่านอธิบดีก็ได้สมทบนำพวกเราเข้าไปชมสถานที่ภายในที่เรายังไม่ได้ไปดูเราผ่านไปทางที่เลี้ยงอาหารและโรงครัวและผ่านสถานที่เป็นร้านค้ามองเห็นเด็กสาวคนหนึ่งนั่งยองๆกับพื้นก้มหน้าก้มตาทำงานพวกเราคนหนึ่งตามมาภายหลังถามว่าหนูต้องข้อหาอะไรจึงมาถูกคุมขังเด็กหญิงผู้นั้นเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างอายๆและพูดว่าหนูถูกกล่าวหาว่ายิงคนตายค่ะข้าพเจ้าสะดุ้งอีกครั้งหนึ่งคิดในใจว่าผู้หญิงนี้ยังเด็กหน้าอ่อนเอวบางร่างน้อยไม่น่าจะมีจิตใจดุร้ายเหี้ยมโหดอย่างนี้เลยเห็นแล้วเศร้าใจและกลับนึกสงสารแต่เราก็ไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรมากข้างหน้ายังไม่ได้ไปพบเห็นอีกมากท่านอธิบดีและเพื่อนเดินไปรออยู่ที่อาคารหน้าแล้วข้าพเจ้ากับเพื่อนบางคนมัวแวะดูโน่นดูนี่เดินล้าหลังอยู่แล้วก็รีบเดินจะตามไปให้ทันพวกแต่แล้วเราก็เดินผ่านผู้หญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆอยู่ริมทางผ่านเพื่อนอดแวะถามไม่ได้เห็นจะเป็นคนแก่ที่สุดในทันทสถานหญิงรู้สึกแกทำอะไรไม่ไหวเพื่อนอดสัมภาษณ์ไม่ได้จึงถามว่าเพื่อนยายถูกข้อหาอะไรจะต้องเข้ามาถูกคุมขังในสถานที่นี้ยายเขาหาว่ายายค้ายาเสพติดเพื่อนแล้วยายขายจริงหรือเปล่ายายก็ขายจริงนะสิเพราะมันไม่มีจะกินเพื่อน
แล้วรวยไหมยายยายถ้าเขาปล่อยยายออกไปยายก็จะไปขายอีกมันก็คงจะรวยกระมังข้าพเจ้าบอกให้เพื่อนรีบเดินไปให้ทันเพื่อนฝูงที่คอยเราอยู่อีกอาคารหนึ่งเพราะเราปลีกตัวแยกออกมานานแล้วเราจึงไม่มีเวลาซักถามคุณยายนักค้ายาเสพติดมากนักต้องเร่งฝีเท้าให้ทันผู้ที่รอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปที่โรงงานก็เห็นพวกเราแยกย้ายกันดูและสัมภาษณ์ข้าพเจ้าได้ยินเสียงคุณประวัติสัมภาษณ์หญิงสาวหน้าซื่อผู้หนึ่งจึงเข้าไปดูคุณประวัติหนูถูกกล่าวหาคดีอะไรเด็กสาวหนูถูกกล่าวหาว่ารักทรัพย์ค่ะคุณประวัติหนูคงไม่ได้ลักทรัพย์ตามที่เขากล่าวหาเพราะดูท่าทางก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เด็กสาวหนูเปล่าค่ะมีผู้มายืมเงินแล้วเอาของมาขัดเป็นประกันภายหลังเขาบอกว่าของนั้นเป็นของโจรขโมยมาหนูมีของกลางที่สุดหนูก็เลยตกเป็นผู้ต้องหาคุณประวัติเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและเศร้ามากแล้วหนูเข้ามาในที่นี้ทำงานอะไรล่ะเด็กสาวเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุดค่ะคุณประวัติแล้วหนูถูกตัดสินจำขังนานเท่าไรเด็กสาว1ปี6เดือนนะคะหนูเริ่มเข้ามาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2515เมื่อคุณประวัติผละจากหญิงสาวเดินเข้าห้องฝึกงานอีกห้องหนึ่งซึ่งทุกห้องมีเจ้าหน้าที่พนักงานหญิงแต่งเครื่องแบบคอยควบคุมอยู่เป็นแผนกเสียงภายในห้องมีการเจรไนพลอยด้วยเครื่องมอเตอร์มีหินกากเพชรหมุนตามกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าเสียงแจ๊ดแจ๊ดตลอดเวลามีหญิงสาวตั้งหน้าตั้งตาทำงานเจรไนพลอยเหมือนไม่ได้สนใจผู้ใดจะเข้าออกคุณประวัติได้ถามพนักงานผู้คุมในสถานที่นั้นว่าคุณประวัติที่กำลังฝนนั้นเป็นพลอยหรือเพชรเจ้าหน้าที่หญิงที่กำลังเจรไนนั้นเป็นโมราค่ะคุณประวัติที่เจรไนแล้วนำไปขายที่ไหนครับหรือว่ามีเจ้าจำนำมารับไปขายเจ้าหน้าที่หญิงเขาจะขายที่ไหนดิฉันไม่ทราบค่ะเพราะมีผู้ส่งมาว่าจ้างคุณประวัติคิดค่าจ้างอย่างไรครับเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่เจ้าหน้าที่หญิงเราคิดราคาเป็นกะรัตถ้าเขาต้องการเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่เขาก็จะตัดแล้วก็เอาขนาดมาให้เราเจรไนคุณประวัติถ้าเจรไนของเขาเสียจะต้องรับผิดชอบให้เขาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่หญิงไม่ค่ะเขาไม่เอาเราใช้หนี้หรอกค่ะเพราะเขาต้องการให้เราฝึกงานไปด้วยการฝึกย่อมจะมีเสียหายบ้างเป็นธรรมดาทั้งเครื่องเจรไนพวกมอเตอร์เขาก็หามาให้จัดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยคุณประวัติเมื่อมีความชำนาญเป็นช่างเจรไนแล้วเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วคงจะหางานทำได้ง่ายนะครับเจ้าหน้าที่หญิงผู้ที่มาว่าจ้างเรารับรองว่าหากผู้เจรไนพ้นโทษแล้วก็จะได้ทำงานทันทีเขารับรองไว้ค่ะถัดจากห้องเจรไนแล้วก็เป็นห้องเสริมสวยแต่งผมและแต่งหน้าเราเพียงยืนมองดูห่างๆเพราะเราไม่เข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องเสริมสวยคิดว่ามีผู้ต้องขังเข้าไปฝึกเสริมสวยกันไม่น้อยเพราะเป็นอาชีพที่หาเงินได้เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วคงจะไม่จนแล้วเราก็มองห้องทำดอกไม้ผ้าสีต่างๆสวยน่าดูสวยงามมากได้ทราบว่านำมาขายที่ร้านมีชื่อในกรุงเทพมหานครจากนั้นเราก็ได้เข้าไปในห้องเลี้ยงเด็ก
เห็นมีเด็กเล็กๆกำลังนอนอยู่ในเปรเป็นทิวแถวข้างหลังมองเห็นราวผ้าอ้อมเด็กที่ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้กระจองงอแงตามสภาพของทารกคุณประวัติเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หญิงที่มีหน้าที่ดูแลว่าคุณประวัติพวกเด็กๆ เหล่านี้แม่เขาไม่ได้เลี้ยงเองหรอครับเจ้าหน้าที่หญิงแม่เขาต้องไปทำงานที่เป็นประโยชน์ให้กับทางทันตสถานค่ะคุณประวัติเวลานี้ของขึ้นราคาพวกนมเลี้ยงทารกเหล่านี้จะต้องซื้อมาหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่หญิงมีสมาคมส่งมาบริจาคให้เป็นการกุศลค่ะคุณประวัติที่เข้าบริจาคมานี้พอเหรอครับเด็กมากอย่างนี้เจ้าหน้าที่หญิงบางครั้งก็ไม่ค่อยพอหรอกค่ะคุณประวัติทำไมไม่ให้ผู้ใหญ่ทำหนังสือขอไปทางบริษัทผลิตนมล่ะครับผมคิดว่าบริษัทเหล่านั้นเขาพร้อมที่จะบริจาคอยู่แล้วเจ้าหน้าที่หญิงอย่างไรก็ไม่ทราบหรอกค่ะคุณประวัติแล้วที่นี่มีการอบรมศีลธรรมสั่งสอนผู้ต้องขังให้ปฏิบัติทางจิตใจหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่หญิงมีค่ะเรามีพระมาเทศอบรมสั่งสอนทางธรรมอย่างน้อยเดือนละ4ครั้งทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ละ1ชั่วโมงค่ะบางครั้งก็มีอาจารย์เข้ามาพูดอบรมคุณประวัติแล้วผู้ต้องขังจะมาเป็นแดนหรืออย่างไรครับเจ้าหน้าที่หญิงเจ้าหน้าที่หญิงเราให้ผู้ต้องขังมารวมฟังและอบรมศีลธรรมทั้งหมดคุณประวัติหากเราจะเอาเทปเรื่องของทอเลียงพิบูลมาเปิดให้ฟังครั้งละ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงจะดีไหมครับคุณเคยอ่านหนังสือทอเลียงพิบูลหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่หญิงเคยอ่านค่ะถ้าเอามาเปิดก็จะดีสิคะคุณประวัติขอบคุณครับที่กรุณาให้ความร่วมมือต่อจากนั้นเราก็ออกมาจากสถานที่เลี้ยงทารกสมทบกับท่านอธิบดีท่านก็ได้นำพวกเราเดินย้อนกลับเข้าไปสถานที่ฝึกอาชีพเป็นงานช่างตัดเย็บเมื่อเข้าไปภายในโรงงานเห็นมีเสื้อผ้าสำเร็จรูปจำนวนมากและมีกล่องกระดาษใส่เสื้อผ้าตั้งไว้สูงรู้สึกที่นี่ทำกันเป็นล่ำเป็นสันนอกจากนั้นเรามองเห็นช่างภาพเดินตามท่านอธิบดีเข้ามาหลายคนต่างก็มีกล้องถ่ายภาพยนตร์และกล้องถ่ายภาพธรรมดาเราเดินดูพวกต้องขังทำงานกันอย่างแข็งขันคุณประวัติเข้าไปสัมภาษณ์ช่างตัดเย็บผู้หนึ่งว่าคุณประวัติหนูอยู่โรงเรียนไหนมาก่อนจึงตัดเย็บผ้าได้คล่องดีผู้ต้องขังหญิงหนูไม่ต้องบอกชื่อโรงเรียนหรอกนะคะหนูตัดเย็บเสื้อผ้ามาเป็น10ปีแล้วคุณประวัติหนูต้องข้อหาอะไรแล้วมาอยู่สถานที่นี้เมื่อไรผู้ต้องขังหญิงหนูต้องคดีค้ายาเสพติดและเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้8เดือนแล้วค่ะคุณประวัติหนูคงไม่ได้ค้าอย่างที่เข้าใจดังที่เขากล่าวหานะคงจะเข้ามาอยู่ที่นี่โดยสิ่งแวดล้อมใช่ไหมผู้ต้องขังหญิงหนูค้าจริงๆค่ะคุณประวัติหนูเก่งนี่ที่ยอมรับความจริงและหนูค้าทำไมเมื่อหนูรู้ว่ามันผิดกฎหมายผู้ต้องขังหญิงก็หนูอยากได้เงินนี่คะคุณประวัติหนูตรงไปตรงมาดีจริงๆคนเราบางครั้งอาจจะหลงผิดไปได้คิดว่าเมื่อหนูออกไปแล้วคงจะไม่ประพฤติผิดกฎหมายอีกเพราะหนูก็มีวิชาความรู้ดีอยู่แล้วผู้ต้องขังหญิงค่ะหนูออกไปจะหากินโดยสุจริตคุณประวัติขอบใจหนูมากที่ให้ความร่วมมือและเป็นผู้ที่กล้าพูดความจริงนอกจากนั้นเราก็ได้ไปสถานที่ฝึกงานอีกแห่งหนึ่งคุณประวัติได้ไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งคุณประวัติผมขอสัมภาษณ์สักนิดนะครับขอโทษคุณต้องคดีกล่าวหาเรื่องอะไรครับ
ผู้ต้องขังหญิงคดีฆ่าเด็กค่ะคุณประวัติคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผู้ต้องขังหญิงเมื่อปีพุทธศักราช2509ค่ะคุณประวัติเด็กคนนั้นเป็นอะไรกับคุณครับผู้ต้องขังหญิงเป็นลูกของภรรยาอีกคนหนึ่งค่ะคุณประวัติคดีนี้คุณได้ใช้ทนายความต่อสู้หรือเปล่าผู้ต้องขังหญิงใช่ค่ะคุณประวัติแล้วศาลตัดสินอย่างไรครับผู้ต้องขังหญิงศาลขั้นต้นตัดสินให้ประหารชีวิตค่ะคุณประวัติแล้วศาลอุทธรณ์แล้วครับผู้ต้องขังหญิงศาลอุทธรณ์ยกฟ้องค่ะคุณประวัติโจทก์คงถึงศาลฎีกาแน่ผู้ต้องขังหญิงศาลฎีกายืนความตามศาลชั้นต้นแต่ลดโทษให้จำตลอดชีวิตคุณประวัติขอบคุณมากครับที่ให้สัมภาษณ์จงพยายามทำความดีให้มากที่สุดคงจะได้ลดโทษเพราะความดีต้องให้ผลแน่นอน